สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปาร์คสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าสวาทหน่วยจู่โจมและหำโลกซึ่งในภาคนี้ก็เป็นภาค2แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวของคัตเลอร์อดีตทหารผ่านศึกของกรมตำรวจแห่งลอสแองเจลิสปัจจุบันเขาเป็นสวาทที่ถูกยกย่องว่าเป็นมือดีที่สุดแถมยังมีสติในการเข้าช่วยเหลือตัวประกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10ปีซ้อนเขาเลยถูกขอให้ไปฝึกหน่วยสวาทในดีทรอยต์ที่ยังขาดเทคนิคและความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวประกันแต่ในระหว่างที่คัตเลอร์คุมทีมนั้นมันก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นจนทำให้ตัวคนนั้นต้องจดจำมันไปตลอดกาลเหตุการณ์ที่ว่านั้นมันจะเป็นอะไรและเขาจะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้หรือไม่เราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวและสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้เพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Park Studio ลุ้นรับเงินกว่า 10,000 บาททุกสิ้นเดือนและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterหนังเปิดเรื่องมาที่ลอสแองเจลิสก็ได้มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่กำลังปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานซึ่งปาร์ตี้ในครั้งนี้ก็ถูกจัดขึ้นในบ้านของสเลเตอร์นะครับโดยทุกคนนั้นก็กำลังสนุกกับการเฉลิมฉลองกันแต่แล้วก็ได้ไม่ใช่ปริศนาสองคนเดินเข้ามาหาสเลเตอร์แล้วบอกกับเขาว่าเขานั้นต้องการเงินที่สเลเตอร์ไปยืมมาแต่ทางสเลเตอร์เองเนี่ยก็บอกว่าตัวเขานั้นไม่มีเงินแถมตอนนี้ก็มีแขกมาบ้านเขาจำนวนมากซึ่งมันก็ทำให้ใช้ปริศนาคุณนั้นได้หยิบปืนขึ้นมาและยิงไปบนฟ้าพร้อมกับบอกว่าเขาต้องการเงินไม่อย่างนั้นเขาจะลงมือจัดการทุกคนทิ้งหลังจากที่เสียงปืนดังขึ้นมันก็ทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังปาร์ตี้กันอยู่นั้นต่างหาที่หลบเพื่อเอาตัวรอดกันนะครับจากนั้นไม่นานทั้งหน่วยสวาทก็ได้รับแจ้งเหตุด่วนว่าผู้บุกรุกนั้นมีอาวุธปืนแถมยังมีตัวประกันนับ10คนที่ตกอยู่ในอันตรายพวกเขาจึงรีบรวมพลมาที่คฤหาสน์หลังนั้นทันทีแล้วมันก็เป็นตอนที่ขัดเลอตัวเอกของเรื่องราวได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาก็ทำการดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนื่องจากว่าตัวประกันนั้นมีนับ10คนและทุกคนนั้นก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นขัดเลอได้เห็นแบบนั้นเขาจึงสั่งให้ทีมเปลี่ยนไปใช้กระสุนแรงดันน้ำเพื่อลดความอันตรายต่อตัวประกันลงจากนั้นขัดเลอก็ติดต่อไปยังสเลเตอร์เจ้าของปาร์ตี้ซึ่งทางสเลเตอร์เนี่ยก็บอกกับเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีคนบุกรุกเข้ามาพังงานปาร์ตี้ของเขาและได้จับเพื่อนเขาไว้ในห้องซึ่งนั้นขัดเลอเนี่ยก็ถามกลับมานะครับว่าในนั้นเนี่ยมีอาวุธอะไรหรือไม่ทางสเลเตอร์ก็บอกว่าไม่มีนะครับแต่ทว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ถือ AK กระบอกใหญ่ไว้ในมือแต่ทว่าขัดเลอเนี่ยก็รู้นะครับว่าสเลเตอร์นั้นโกหกเพราะว่าคนนั้นสามารถแฮกกล้องในบ้านหลังนั้นได้แล้วหลังจากที่สเลเตอร์วางสายไปเขาก็ได้เห็นไฟกระพริบที่กล้องเขาจึงรีบยิงกล้องอันนั้นทิ้งแต่พอเสียงปืนดังขึ้นมันก็ทำให้ตัวประกันที่อยู่ในห้องเนี่ยร้องวายๆออกมาเพราะความตกใจนะครับขัดเลอที่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าก่อนจะสั่งให้กองกำลังขาวบุกเข้าไปในพื้นที่ทันทีซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยเนี่ยก็พร้อมจะบุกเข้าไปแล้วแล้วรอคำสั่งจากขัดเลอเท่านั้นจากนั้นไม่นานทีมสวาทก็ได้พังประตูเข้าไปพร้อมปล่อยระเบิดควันพอเข้าไปถึงห้องโถงที่คนร้ายสองคนจับตัวประกันไว้ด้านขัดเลอเนี่ยก็เริ่มเจรจากับคนร้ายทั้งสองคนว่าให้ปล่อยตัวประกันไปแต่คนร้ายมันก็ไม่ยอมนะครับขัดเลอจึงได้สั่งให้ตัวประกันหลับตาลงจากนั้นเขาก็ได้ยิงกระสุนแรงน้ำไปใส่คนร้ายทันทีจนทำให้ปืนของคนร้ายเนี่ยหลุดออกจากมือก่อนที่หน่วยสวาทจะสามารถคุมตัวคนร้ายได้สำเร็จในขณะที่คดีคลี่คลายแล้วทางผู้กองก็เดินเข้ามาคุยกับขัดเลอร์พร้อมกับชมวิธีการรับมือของขัดเลอร์นะครับที่ตัดสินใจเลยใช้กระสุนแรงดันน้ำซึ่งเหมือนก็ทำให้ขัดเลอร์เนี่ยสงสัยนะครับว่าทำไมจู่ๆผู้กองถึงมาชมเขาด้านผู้กองนี่เห็นแบบนั้นเขาก็เข้าเรื่องทันทีซึ่งด้านผู้กองเนี่ยก็ได้บอกกับขัดเลอร์ไปนะครับว่าตอนนี้ทาง FBI และกองกำลังป้องกันภายในกำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกช่วยเหลือตัวประกันเพื่อเข้าไปช่วยงานในการฝึกหน่วยสวาทผู้กองจึงอยากให้ขัดเลอร์ที่เป็นมือดีอยู่แล้วเข้าไปช่วยในส่วนนี้และพอขัดเลอร์รู้ว่าที่ที่เขาต้องไปฝึกให้นั้นคือดีทรอยมันก็ทำให้เขาเนี่ยดูไม่ค่อยชอบนะครับพอเพื่อนร่วมทีมเขาและคนอื่นนั้นได้ไปแต่ที่ดีๆผู้กองนี่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้พยายามหว่านล้อมให้ขัดเลอร์ในใจอ่อนนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงขัดเลอร์เนี่ยก็ไม่อยากไปผู้กองจึงทำการเสนอเงินให้กับขัดเลอร์เนื่องจากว่าด้านนายกเล็กของฝั่งดีทรอยเนี่ยต้องการตัวของขัดเลอร์เป็นอย่างมากจนสุดท้ายแล้วด้านขัดเลอร์เนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอไปว่าตัวคนนั้นต้องในเรื่องขั้นไปร้อยโทและต้องขึ้นเงินเดือนด้วยซึ่งนายผู้กองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเขาจะนำเรื่องนี้ไปเสนอให้พอขัดเลอร์กลับมาถึงบ้านเขาก็กำลังตรวจสอบข้อมูลของหน่วยสวาทในเมืองดีทรอยหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงกริ่งดังขึ้นซึ่งด้านขัดเลอร์ก็เดินไปเปิดดูนะครับและพบว่าคนที่มานั้นก็คือแฟนเก่าเขาเพราะว่าถือนั้นต้องการจะมาทานข้าวเย็นกับขัดเลอร์แต่ทว่าขัดเลอร์ก็ปฏิเสธไปนะครับพร้อมกับบอกว่าถือนั้นเป็นคนทิ้งเข้าไปและเขานั้นก็ไม่อยากเสียใจภายหลังด้วยเขาเลยต้องการตัดขาดความสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งเหมือนกับทำให้ด้านแฟนเก่าเนี่ยบอกกับเขานะครับว่าเขาเป็นคนบ้างานเกินไปและสักวันหนึ่งขัดเลอร์นั้นจะเจอผู้หญิงที่รักในตัวเขาและเมื่อเจอแล้ว
ธออยากให้คัตเลอร์เนี่ยรักษาผู้หญิงคนนั้นไว้เช้าวันต่อมาคัตเลอร์ก็เดินทางไปยังเมืองดีทรอยต์พอไปถึงแล้วด้านคัตเลอร์เนี่ยก็เข้าไปทักทายวินโวกอตหนึ่งในเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิ์ของเมืองดีทรอยต์ซึ่งทางคัตเลอร์เนี่ยก็สอบถามโวกอตไปนะครับว่าปกติแล้วทางหน่วยสวัสดิ์ของเมืองดีทรอยต์ใช้เวลาในการเคลื่อนพลไปถึงจุดเกิดเหตุกี่นาทีซึ่งด้านโวกอตก็ตอบอย่างภูมิใจนะครับว่าประมาณ 10-15 นาทีตัดมาที่สถานีรถไฟเซ็นทรัลพาร์คตอนนี้คัตเลอร์ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่911ว่าได้พบชายปริศนา1คนมีท่าทางแปลกๆและดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะมีระเบิดอยู่ในเปด้วยและได้บอกไปอีกว่าชายคนนั้นเนี่ยใส่หมวกสีดำและสวมฮูดนั่งอยู่ที่ม้านั่งในสวนจากนั้นคัตเลอร์เนี่ยเขาก็แต่งตัวตามที่ได้บอกไว้และได้เข้าไปนั่งที่ม้านั่งในสวนฝั่งตรงข้ามพร้อมกับนั่งกินขนมและจับเวลาไปด้วยและไม่นานนักรถตำรวจก็ได้ขับมาถึงที่นี่จากนั้นหน่วยสวัสดิ์เนี่ยก็ได้ตามมาพอคัตเลอร์หยุดเวลาก็พบว่าหน่วยสวัสดิ์เนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุในเวลา 14.46 นาทีซึ่งในตอนนั้นด้านหน่วยสวัสดิ์เนี่ยก็ได้ลงมาเพื่อพูดเจรจาให้คัตเลอร์นั้นส่งกระเป๋าให้กับเขาและไม่นานนักด้านโวกอตเนี่ยก็รู้ว่านี่เป็นคัตเลอร์เขาจึงบอกกับทุกคนในทีมไปว่านี่เป็นพวกเราและสักพักฮอลแลนเดอร์ที่เป็นผู้อำนวยการของหน่วยสวัสดิ์ของเมืองดีทรอยต์ก็ได้เข้ามาและบอกกับทุกคนว่านี่คือคัตเลอร์ที่เป็นสวัสดิ์มือดีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเพื่อทดสอบเวลาในการทำงานของหน่วยสวัสดิ์เท่านั้นซึ่งเวลาในการทดสอบที่ออกมาเนี่ยมันก็ออกมาดีนะครับจากนั้นคัตเลอร์และฮอลแลนเดอร์ก็เดินทางไปคุยต่อกันที่กรมซึ่งด้านฮอลแลนเดอร์เนี่ยก็มอบคู่มือหน่วยสวัสดิ์ของเมืองดีทรอยต์ให้กับคัตเลอร์ไปซึ่งในนั้นมันก็มีแผนที่และรายละเอียดสถานที่หลักๆพอได้คู่มือมาแล้วด้านคัตเลอร์เนี่ยก็แจ้งกับฮอลแลนเดอร์ไปว่าเขาจะทำการประเมินและฝึกฝนคนในทีมให้พร้อมทุกสถานการณ์ถ้าเกิดพวกเขาผ่านการรับรองจากคัตเลอร์พวกเขาจะได้รับใบประกาศที่รองรับจาก FBI แต่ถ้าเกิดมีคนไม่ผ่านการประเมินในครั้งนี้เขาก็แนะนำให้หาคนใหม่มาเปลี่ยนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าการที่คัตเลอร์แนะนำให้หาคนมาเปลี่ยนนั้นมันก็ทำให้ฮอลแลนเดอร์เนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าคัตเลอร์เนี่ยไม่ใช่คนในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคัตเลอร์นั้นถูกส่งมาเพื่อทดสอบและฝึกฝนเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิ์ให้มีความรู้ในการช่วยเหลือตัวประกันเท่านั้นแต่ถ้าว่าคัตเลอร์เนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนนั้นต้องมีอำนาจในการควบคุมไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่ฝึกเช่นกันดานฮอลแลนเดอร์ที่ไม่มีทางเรือเขาก็ต้องยอมนะครับก่อนที่คัตเลอร์นั้นจะออกจากห้องไปและได้เจอกับพิมสาวสวยที่ทำงานอยู่ภายในจิตวิทยาพอคัตเลอร์เจอเธอแล้วมันก็ทำให้เขาเนี่ยปิ๊งขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับดานคิมได้เห็นตาสัญลักษณ์ LAPD เธอก็รู้ว่าคัตเลอร์นั้นเป็นหน่วยสวัสดิ์ของลอสแอนเจลิสเธอจึงทักคัตเลอร์ไปว่าน้องสาวของเธอเนี่ยก็อยู่ที่นั่นเช่นกันก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะทำความรู้จักกันซึ่งมันก็ทำให้คัตเลอร์เนี่ยยิ้มไม่หุบเลยนะครับหลังจากที่คุยกับพิมเสร็จคัตเลอร์ก็เดินไปหาทีมหน่วยสวัสดิ์ซึ่งทีมนี้ก็มีทั้งหมด5คนพร้อมกับแจ้งไปว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการฝึกซ้อมเพื่อจะได้รับใบรับรองโดยที่ตัวคนนั้นจะเป็นหัวหน้าในการคุมฝึกในครั้งนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งทีมหน่วยสวัสดิ์ที่ดีทรอยต์ดูจะไม่ค่อยชอบคัตเลอร์นะครับวันต่อมาหน่วยสวัสดิ์เนี่ยก็เดินทางมาถึงสถานีฝึกซ้อมตามที่คัตเลอร์ได้นัดเอาไว้โดยทีมสวัสดิ์ที่คัตเลอร์ต้องฝึกฝนนั้นก็ประกอบไปด้วยจัสตินคายมันดี้เวนและก็แดนนี่นะครับซึ่งนายจัสตินนั้นก็เป็นคนที่ชนะในการแข่งขันยิงปืนด้วยเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือของกรมดีทรอยต์เลยก็ว่าได้นะครับเลยทำให้คนนั้นมีนิสัยมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจากนั้นคัตเลอร์ก็ได้บอกกับทั้ง5คนไปว่าจะทำการฝึกเลี้ยงน้ำย่อยก่อนซึ่งทั้ง5คนก็ไม่ได้ฝึกแบบนี้มานานกว่า3เดือนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับเพราะว่าคัตเลอร์เนี่ยมีอำนาจในการสั่งการแต่ทว่าการฝึกเลี้ยงน้ำย่อยในครั้งนี้มันก็ทำให้ทั้ง5คนเนี่ยถึงกับน้ำตาเล็ดนะครับเพราะมันค่อนข้างหนักเป็นอย่างมากทั้งวิ่งในระยะทาง3ไมล์ซิทอัพวิดพื้น1ข้อจนทำให้แต่ละคนนั้นแทบท้อใจหลังจากการฝึกเลี้ยงน้ำย่อยผ่านไปพวกเขาก็เดินทางมาที่อาคารล้างแห่ง1ซึ่งทางคัตเลอร์เนี่ยก็บอกทีมสวัสดิ์ไปนะครับว่าที่นี่คือสถานที่ที่จะใช้ในการฝึกและทดสอบเพื่อเอาใบรับรองจาก FBI ซึ่งแผนการทั้งหมดนั้นคัตเลอร์เนี่ยก็จะเป็นคนจัดการและให้พวกเขาได้เตรียมตัวพอ2สัปดาห์ที่เหลือนั้นพวกเขาแต่ละคนต้องฝึกซ้อมในตึกแห่งนี้และตัวคนนั้นก็จะใช้ที่แห่งนี้ในการสอบเพื่อเอาใบรับรองอีกด้วยหลังจากที่คัตเลอร์บอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วมันก็ถึงเวลาฝึกซ้อมซึ่งการฝึกในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการยิงแบบเคลื่อนที่นะครับโดยทุกอย่างที่เคลื่อนผ่านไปนั้นจะไม่มีการหยุดนิ่งเลยทำให้ต้องอาศัยความเร็วและความแม่นยำซึ่งทางทีมเนี่ยก็ทำผลลัพธ์ออกมาได้ดีนะครับดันคัตเลอร์ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ฝึกหนักมากขึ้นไปโดยใช้ดัมเบลมาคล้องไว้ที่แขนของจัสตินครั้งที่จัสตินถนัดนะครับจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้จัสตินยิงแต่ถ้าว่าจัสตินเนี่ยก็ยิงไม่โดนเลยสักนัดก่อนที่มันจะมีวอร์แจ้งเหตุเกิดขึ้นและพบว่ามีการจับตัวประกันไว้ในพื้นที่ปิดนะครับทางหน่วยสวัสดิ์ที่รู้แบบนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อมาถึงกันแล้วทุกคนก็สวมชุดเกราะจากนั้นคัตเลอร์เนี่ยก็ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับโดยให้ส่งภาพแผนผังมาให้จากนั้นมันดีก็ทำการแฮกกล้องวงจรปิดของอาคารและพบกับคนร้ายที่มีอาวุธปืนซึ่งคนคนนั้นมันก็คือวอเตอร์แฮดนะครับและได้จับตัวโรดวอล์กเกอร์ไว้หลังจากที่รู้แล้วคัตเลอร์ก็ทำการต่อสายเข้าไปยังอาคารทันทีซึ่งคนที่รับเนี่ยก็คือวอเตอร์
อร์นะครับซึ่งมันก็สั่งให้ทีมสวัสดีออกไปหลังจากนั้นก็มีเก้าอี้ตกลงมาพอคาเลอร์เดินไปดูเขาก็เจอโทรศัพท์ที่ถูกส่งลงมากับเก้าอี้ตัวนั้นเนื่องจากวอเตอร์เนี่ยรู้นะครับว่าหน่วยสวัสดีนั้นได้บันทึกเสียงเอาไว้เขาเลยส่งโทรศัพท์เครื่องนี้ลงมาพร้อมกับย้ำให้หน่วยสวัสดีออกไปไม่อย่างนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะเลวร้ายกว่านี้ก่อนที่วอเตอร์จะวางสายไปคาเลอร์ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ได้สั่งให้คายที่เป็นพลแม่นปืนไปประจำอาคารฝั่งตรงข้ามไว้พอจะตินได้ยินแบบนั้นเขาก็ค้านนะครับแล้วบอกว่าตัวคนนั้นยิงแม่นกว่าเยอะแต่ว่าด้านคาเลอร์เนี่ยเขาก็วางตำแหน่งไปแล้วพร้อมบอกให้เจ้าตินนั้นปฏิบัติตามด้วยซึ่งมันก็ทำให้ด้านเจ้าตินเนี่ยไม่พอใจนะครับก่อนที่เขาจะตามคาเลอร์ไปจากนั้นทุกคนก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุการณ์เมื่อทุกคนเข้ามาถึงชั้นเกิดเหตุกันแล้วตอนนั้นด้านคายเนี่ยก็ประจำตำแหน่งผลแม่นปืนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันพอคาเลอร์และทีมบุกเข้าไปก็เจอกับวอเตอร์ที่กำลังจับตัวโรดเป็นตัวประกันอยู่นะครับด้านวอเตอร์ที่เห็นแบบนั้นมันก็สั่งให้หน่วยสวัสดเนี่ยทิ้งปืนแล้วออกไปไม่อย่างนั้นเรื่องมันจะแย่มากกว่านี้แต่ทางคาเลอร์เนี่ยก็พยายามพูดนมหนาวให้วอเตอร์ใจเย็นนะครับและให้ปล่อยตัวประกันลงแต่เหมือนว่าการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยจะไม่เป็นผลนะครับคาเลอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็สั่งให้คายยิงจากระยะไกลแต่ว่าด้านคายเนี่ยก็ยิงพลาดนะครับทีมสวัสดเลยใช้จังหวะนั้นในการเข้าไปชิดตัวและจับกุมวอเตอร์จนได้แต่กับการทางด้านโรดเนี่ยก็ได้แอบหยิบปืนของจัสตินมาแล้วจ่อไปที่วอเตอร์เพราะว่าถือนั้นต้องการจะเก็บวอเตอร์ทิ้งด้านคาเลอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้พูดพยายามโน้มน้าวให้เธอใจเย็นลงแล้วบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วซึ่งมันก็ทำให้ด้านโรดเนี่ยร้องไห้ออกมาก่อนที่เธอนั้นจะปิดชีพตัวเองทิ้งวอเตอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็โวยวายออกมาและเอาแต่บอกว่าอย่าให้เธอตายไม่อย่างนั้นพวกนายสวยแน่แต่ทว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่รอดนะครับซึ่งมันก็ทำให้ด้านคาเลอร์เนี่ยถึงกับช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้สถิติในการช่วยเหลือตัวประกันให้ปลอดภัยของเขาที่สะสมมานานกว่า10ปีหายไปทันทีนะครับตัดมาที่บ้านแห่งหนึ่งตอนนี้ทีมสวัสดก็ได้มาดื่มกันและได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นและพวกเขาก็แซวคายที่ยิงพลาดนะครับแต่แล้วจาตินก็บอกว่าเขาจะคุยกับฮอร์เดนเดอร์เรื่องของคัตเลอร์เพราะพวกคนนั้นไม่อยากตกอยู่ในอำนาจของคัตเลอร์อีกต่อไปแล้วซึ่งนานจาตินเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนยิงจากตำแหน่งจากพลแม่นปืนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคงรอดไปแล้วดันคายที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ฉุดนะครับเพราะมันเหมือนกับการหยามเขาแต่ทว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ก่อนที่เรื่องราวเนี่ยมันจะบานปลายไปมากกว่านี้และไม่นานนักด้านคัตเลอร์ก็เดินมาที่โต๊ะของพวกเขาพร้อมกับบอกว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยทำดีแล้วด้านจัสตินที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้พูดทวนคำพูดของคัตเลอร์นะครับว่าเราทำได้ดีแล้วแต่ตอนนี้คัตเลอร์เนี่ยก็เสียตัวประกันคนแรกไปแล้วซึ่งมันก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเริ่มตึงเครียดนะครับก่อนจะบอกจัสตินไปว่าไม่ควรดื่มเยอะแต่ด้านจัสตินเนี่ยก็บอกกลับมานะครับว่ามันนอกเวลางานแน่นอนว่าการคุยกันในครั้งนี้เนี่ยมันก็ยิ่งตึงเครียดมากกว่าเดิมนะครับคัตเลอร์ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ชวนจัสตินไปเล่นเครื่องต่อยมวยซึ่งด้านคัตเลอร์เนี่ยเขาก็เดิมพันนะครับว่าถ้าเกิดเขาแพ้ขึ้นมาเขาจะตีตัวเครื่องบินกลับทันทีแต่ถ้าเกิดเขาชนะจัสตินเนี่ยต้องออกจากทีมไปด้านจัสตินที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเขาก็รับคำท้าของคัตเลอร์นะครับซึ่งผลคะแนนที่จัสตินทำได้นั้นก็คือ856นะครับคัตเลอร์ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ได้บอกกับจัสตินไปว่าหลักการเจรจาข้อแรกในการแก้วิกฤตนั้นถ้าเกิดแล้วไม่ฉลาดกว่าคนที่รับมืออยู่แล้วเราก็แพ้พอพูดจบคัตเลอร์ก็หยิบปืนของจัสตินขึ้นมาถอดแมกกาซีนออกของไฟล์ไปที่แป้นมวยที่อยู่ด้านหน้าของเขาโดยผลคะแนนที่ออกมานั้นมันก็คือ932นะครับจนทำให้ด้านคัตเลอร์นั้นเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าด้านจัสตินเนี่ยก็บอกว่าคัตเลอร์โกงนะครับคัตเลอร์เลยบอกกลับไปว่าเขาไม่ได้โกงแต่เขาทำเพื่อชนะและจริงๆแล้วจัสตินนั้นก็เลือกทำแบบนี้ได้แต่ว่าเขาเนี่ยอยากโชว์มากกว่าจนทำให้เขานั้นแพ้ไพ่ตัวเองไปจัสตินที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้เขาเนี่ยฉุนมากนะครับก่อนจะแจกมวยไปหนึ่งหมัดแต่ทว่าด้านคัตเลอร์เนี่ยเขาก็สามารถหลบได้ก่อนจะบอกให้เพื่อนในทีมเนี่ยไปส่งจัสตินที่บ้านด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาเมามากแล้ววันต่อมาฮอร์แดนเดอร์เนี่ยก็โวยวายกับคัตเลอร์นะครับว่าตัวคนนั้นจะไม่ละจัสตินออกเพราะว่าจัสตินนั้นเป็นมือดีของดีทรอยต์แต่ทว่าคัตเลอร์เนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลในการตอบกลับไปนะครับว่าจัสตินนั้นหัวแข็งมากเกินไปขัดคำสั่งและข่มเหงเพื่อร่วมทีมด้วยซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ฮอร์แดนเดอร์เนี่ยไม่พอใจมากนะครับพร้อมกับบอกว่าในดีทรอยต์คัตเลอร์นั้นจะมาใช้อำนาจในการไล่เขาออกไม่ได้ฮอร์แดนเดอร์เลยจะให้จัสตินไปทำงานทีมชาลีจนกว่าคัตเลอร์นั้นจะไปพร้อมกับบอกให้คัตเลอร์นั้นหาคนมาแทนจัสตินด้วยซึ่งคัตเลอร์เนี่ยก็มีคนในใจอยู่แล้วนะครับซึ่งคนคนนั้นก็คือลอรีเนื่องจากว่าเธอนั้นเคยร่วมรบกับคัตเลอร์มาก่อนและเธอก็เป็นคนที่มีฝีมือเก่งมากโดยเฉพาะในการยิงปืนคัตเลอร์เลยให้ลอรีเนี่ยมาสอนยิงปืนให้กับคนในทีมนะครับแต่พอเป็นผู้หญิงแล้วเธอก็โดนแซวนิดหน่อยนะครับหลังจากการฝึกในวันนั้นเสร็จสิ้นคัตเลอร์ก็ทำการขับรถกลับบ้านก่อนที่มันจะมีสายโทรเข้ามาและพบว่าปลายสายเนี่ยเป็นเสียงของวอเตอร์นะครับเนื่องจากว่าคัตเลอร์นั้นเป็นคนทำให้รถต้องตายในเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันจึงโทรมาขู่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นความผิดเขาและเขาก็ต้องชดใช้แต่ทว่าคัตเลอร์เขาก็ตัดสายทิ้งไปนะครับ
วันต่อมาด้านวอเตอร์เนี่ยมันก็ได้แอบเข้ามาที่กรมของหน่วยสวัสด์นะครับซึ่งมันก็ได้เข้ามาแฮกรถของหน่วยสวัสด์และได้หยิบแฟ้มข้อมูลของหน่วยสวัสด์ไปด้วยจากนั้นหนังก็ตัดมาทีการประชุมของทีมสวัสด์ที่คัตเลอร์นั้นกำลังควบคุมอยู่ซึ่งด้านคัตเลอร์เนี่ยก็สอนกลยุทธ์และวิธีการเข้าคุมตัวประกันเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บกับทีมนะครับอีกทั้งยังสอนทักษะต่างๆเพื่อให้ทีมนั้นสามารถทำภารกิจได้อย่างลุล่วงไปได้ดีนะครับก่อนนี้เขาจะปล่อยทีมให้ไปเบรกกันหลังจากนั้นทีมสาวสวยจิตวิทยาก็เดินเข้ามาหาคัตเลอร์พร้อมส่งแฟ้มคดีของวอเตอร์ให้กับเขาพอคัตเลอร์อ่านแล้วเขาก็รีบมุ่งหน้าไปหาฮอลเลเดอร์ทันทีพร้อมกับบอกว่าทำไมวอเตอร์นั้นถึงได้ประกันตัวทั้งที่ตัวประกันได้ตายไปจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งด้านฮอลเลเดอร์เนี่ยก็บอกกับเขานะครับว่าพอวอเตอร์นั้นยอมจ่ายค่าศาลและหลักฐานที่วอเตอร์ให้มาว่าคนที่เป็นตัวประกันนั้นก็คือเขาไม่ใช่โรสเนื่องจากว่าโรสนั้นเป็นคนยิงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายพร้อมกับบอกว่าปืนที่โรสใช้นั้นยังถูกจดทะเบียนในชื่อของโรสด้วยไม่ใช่ของเขาและก่อนที่คัตเลอร์จะเสียหน้าไปมากกว่านี้เขาก็ได้กลับไปหาคิมอีกครั้งแล้วบอกให้คิมเนี่ยทำเรื่องสงสารว่าให้กักตัววอเตอร์อีก72ชั่วโมงพอตัวของวอเตอร์นั้นเป็นเหตุทำให้ตัวประกันตายซึ่งด้านคิมเนี่ยก็บอกกับคัตเลอร์นะครับว่าเธอทำแบบนั้นแล้วแต่ว่าศาลเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคำร้องของเธอเนื่องจากว่าโรสนั้นมีประวัติด้านการรักษาสภาพจิตที่ไม่ปกติแต่ทางด้านวอเตอร์นั้นกลับไม่มีประวัติเลยทำให้คนนั้นไม่มีความผิดแต่อย่างใดคัตเลอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องมีอันตรายตามมาอีกแน่นอนแต่ทว่าด้านคิมเธอก็ตัดบทแล้วบอกกับคัตเลอร์ว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้เลยนะขณะที่คัตเลอร์กำลังจะเดินออกไปเขาก็ได้หันกลับมาชวนเธอไปเลี้ยงข้าวมื้อค่ำในวันนี้แต่คิมก็ปฏิเสธนะครับและบอกว่าเธอมีงานต้องทำแต่คัตเลอร์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้และตื้อเธอจนเธอยอมตกลงไปนะครับพอถึงตอนดินเนอร์แล้วในค่ำคืนนี้เนี่ยมันก็หวานมากนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นพอทานข้าวกันเสร็จก็นั่งจิบไวน์คุยกันถึงเรื่องงานที่ทำแต่ทว่าด้านคิมเนี่ยก็เหมือนจะรู้จุดประสงค์ของคัตเลอร์นะครับเธอเลยบอกไปว่าถ้าเกิดคัตเลอร์นั้นคิดจะแอมเธอในคืนนี้ไม่มีทางแน่นอนก่อนที่หนังจะตัดไปตอนที่ทั้งคู่นั้นกำลังจ้ำจี้กันทางที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่ในขณะที่คัตเลอร์กำลังมีความสุขอยู่นั้นทางด้านนอกนั้นวอเตอร์เนี่ยมันก็ได้สะกดรอยตามมาด้วยเช่นกันนะครับเช้าวันต่อมาวอเตอร์ก็ได้มาหาลูกน้องเขาพร้อมกับสั่งให้ลูกน้องไปเตรียมหาของให้ครบเพราะว่าตอนนี้วอเตอร์นั้นกำลังวางแผนจะทำบางอย่างขึ้นแล้วตัดกลับมาที่ทีมสวัสด์ตอนนี้พวกเขาก็กำลังฝึกซ้อมภาคสนามครั้งใหญ่กันโดยการเข้าไปสำรวจในอาคารล้างและต้องจดจำทุกตารางนิ้วและทำการเข้าควบคุมสถานการณ์ด้านในและกำจัดคนร้ายภายในพื้นที่พอเวลาผ่านไปการฝึกก็เปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันในแต่ละวันหลังจากที่การฝึกซ้อมในวันที่9จบลงด้านขัดเลเขาก็เดินทางกลับมาเพื่อพักผ่อนตามปกติแต่ทว่าในตอนนี้เขายืนดื่มน้ำอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆขึ้นมาเขาเลยรีบหยิบปืนขึ้นมาและออกไปสำรวจรอบห้องทันทีแต่แล้วในตอนนั้นด้านขัดเลเนี่ยเขาก็ได้เจอพวงหลีดที่มอบให้กับโรสจนทำให้เขารู้ว่าฝีมือในครั้งนี้เนี่ยเป็นของวอเตอร์แน่นอนเขาจึงตัดสินใจขับโรสไปที่กรมดีทรอยต์พร้อมกับผลข้อมูลของวอเตอร์พอได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็จดที่อยู่และรีบขับโรสไปที่นั่นทันทีเมื่อไปถึงแล้วคัตเลอร์ก็ทำการปลดล็อกกุญแจบานแล้วบุกเข้าไปด้านในอย่างเงียบๆแต่เมื่อประตูถูกเปิดออกมาก็พบว่าคนนั้นมาผิดหลังนะครับเลยทำให้ตัวคนนั้นต้องเดินเสียหน้าออกมาจากบ้านหลังนั้นไม่นานนักก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็คือวอเตอร์นะครับซึ่งมันก็ได้บอกกับคัตเลอร์ว่าตอนแรกทำตัวประกันตายตอนนี้ก็มาบุกรุกผิดบ้านแล้ววอเตอร์เนี่ยมันก็ทิ้งท้ายว่าเขาจะไปงานศพของคัตเลอร์ก่อนที่มันจะได้มีเสียงมาเห่าดังขึ้นซึ่งมันก็ทำให้คัตเลอร์เนี่ยรู้นะครับว่าวอเตอร์อยู่แถวนี้เขาเลยเล็งปืนไปรอบๆก่อนที่จะก้มมองที่ประตูและพบว่ามันมีระเบิดติดอยู่นะครับตัดไปที่ฮอลเลนเดอร์ตอนนี้เขาก็ได้มาที่นี่พร้อมตำรวจมากมายซึ่งด้านฮอลเลนเดอร์เนี่ยก็ได้แจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามานั้นอยู่ไม่ใกล้จากนี้แต่ทว่ามันก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากว่าซิมนั้นเป็นซิมแบบเติมเงินที่หาซื้อที่ไหนก็ได้ก่อนที่นักกู้ระเบิดจะได้กู้ระเบิดที่ติดรถของคัตเลอร์ออกมาได้และพบว่าระเบิดที่ว่านั้นคือ C4 ที่ใช้ในวงการอาหารนะครับแต่ก็โชคดีที่คัตเลอร์นั้นยังรอดมาได้ก่อนที่ฮอลเลนเดอร์จะได้ส่งตัวเครื่องบินให้กับคัตเลอร์ไปเพราะว่าตอนนี้คัตเลอร์นั้นตกเป็นเป้าซึ่งมันก็อันตรายเกินไปแต่ว่าด้านคัตเลอร์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไปด้านวอเตอร์นั้นมันก็ไม่หยุดแน่นอนพร้อมกับยืนยันว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจากนั้นคัตเลอร์ก็ได้ขับรถเข้าไปหาคิมสาวจิตวิทยาคนเดิมซึ่งเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าวอเตอร์นั้นติดต่อมาหาเขาเพราะว่าเขานั้นเป็นคนทำให้รถต้องตายและมันก็วางแผนทุกอย่างเพื่อจะฆ่าเขาทิ้งแต่ว่าคิมเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นเนี่ยครับเพราะวอเตอร์นั้นไม่คิดจะฆ่าใครแต่ประวัติของวอเตอร์นั้นตอนแรกเขาสนใจและหมกมุ่นแต่เรื่องของรถแต่พอรถตายไปแถมคัตเลอร์นั้นก็มีส่วนทำให้รถต้องตายมันก็เป็นไปได้ที่วอเตอร์นั้นจะมาสนใจในตัวของเขาคัตเลอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกไปว่าวอเตอร์นั้นไม่สนใจในตัวเขาแน่แต่ทว่ามันจะสนใจตัวคิมพอมารู้ว่าเขาแค่คิมซึ่งคำพูดนี้มันก็เหมือนกับการส
ารภาพรักนะครับซึ่งมันก็ทำให้ด้านคิมที่ได้ยินเนี่ยดีใจมากนะครับและรู้สึกว่าเธอนั้นได้กลายเป็นคนพิเศษของคัดเลือกขึ้นมาทันทีเช้าวันต่อมาวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนนั้นต้องทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะได้รับใบรับรองจาก FBI โดยแผนการทดสอบก็มีอยู่ว่าผู้ก่อการร้ายจำนวนมากได้บุกเข้ามายึดตึกและขู่จะฆ่าตัวประกันทิ้งซึ่งในตึกที่ใช้ในการทดสอบนั้นก็มีหุ่นที่เป็นผู้ก่อการร้ายและตัวประกันอยู่นะครับแต่ระหว่างที่คัดเลอร์กำลังอธิบายแผนการอยู่นั้นมันก็ได้มีเหตุแจ้งเข้ามาว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามาปล้นร้านสะดวกซื้อและมีตัวประกันที่ถูกคุมตัวอยู่ด้านในเป็นจำนวนมากซึ่งพวกเขาก็ได้ขอกำลังเสริมเพื่อเข้าไปหยุดยั้งเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้านคัดเลอร์ที่รู้แบบนั้นเขาก็รีบเดินทางไปจุดเกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแล้วทุกหน่วยก็ประจำตามพื้นที่กันซึ่งด้านคัดเลอร์เนี่ยก็ได้เจรจาและพยายามบอกให้คนร้ายใจเย็นและถามว่าต้องการอะไรซึ่งทางคนร้ายเนี่ยมันก็บอกนะครับว่ามันอยากได้รถและอยากรอดออกไปแต่ในขณะที่คัดเลอร์กำลังติดต่อกับทางหน่วยอื่นอยู่นั้นมันก็ได้มีสายแทรกเข้ามาและโทรไปหาผู้ก่อการร้ายซึ่งเสียงป้ายสายน้ำมันก็ปั่นประสาทคนร้ายจนทำให้มันโมโหนะครับด้านคัดเลอร์ที่รู้ว่ามีสายแปลกที่มาขัดสัญญาของพวกเขาเขาจึงสั่งให้ทีมรีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนฐานะคนร้ายตอนนี้มันก็จับหญิงสาวเป็นตัวประกันและมันก็ได้พาเธอมาที่ประตูพร้อมจ่อปืนมาใส่เธอคัดเลอร์ได้เห็นท่าไม่ดีเขาจึงสั่งให้หลอดียิงใส่คนร้ายคนนั้นก่อนที่ทีมอื่นจะรีบบุกเข้าไปจนทำให้เกิดการกระหน่ำยิงใส่กันขึ้นแล้ววางฝั่งสวาทและคนร้ายนะครับแต่สุดท้ายแล้วภารกิจในครั้งนี้ก็สำเร็จและสามารถช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่เมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดันคัดเลอร์เนี่ยก็เริ่มวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอมันดีได้แจ้งกับเขาถึงเสียงที่ถูกขัดเข้ามาซึ่งมันดีนั้นก็ลองทำทุกทางแล้วแต่ก็ไม่สามารถหาต้นตอของคนทำได้เลยแม้แต่น้อยบอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับซึ่งมันก็ยิ่งทำให้คัดเลอร์เนี่ยเครียดมากกว่าเดิมเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองนั้นกำลังตกเป็นเป้าให้กับใครจากนั้นคัดเลอร์ก็ไปฝึกซ้อมยิงปืนแต่ทว่ามันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาและเมื่อคัดเลอร์รับคนที่โทรมานั้นก็คือวอเตอร์คนเดินนะครับซึ่งมันก็โทรมาเย้ยใส่คัดเลอร์ว่าทั้งสัปดาห์มานี้เขาทำงานหนักซะเหลือเกินพร้อมขู่ไปว่ามันจะเอาชีวิตของคัดเลอร์ให้ได้คัดเลอร์ที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้เขาเนี่ยโมโหมากนะครับเขาเลยกระหน่ำยิงไปใส่หุ่นไม่ยั้งแต่ทว่าด้านวอเตอร์เนี่ยมันก็เตือนมานะครับว่ากฎข้อแรกของสวัสดานอย่าให้อารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจเช้าวันต่อมาคัดเลอร์ก็เดินออกมาจากบ้านและกำลังจะขับรถออกไปทำงานตามปกติแต่จู่ๆตอนนั้นมันก็ได้ไม่ใช่ปริศนาสองคนผู้มาแล้วมันก็ทำให้คัดเลอร์ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนขี้ระแวงขึ้นมาแล้วนะครับก่อนที่ตัวคนนั้นจะชักปืนขึ้นมาพร้อมบอกว่าอย่าขยับแต่ทว่าชายคนหนึ่งในนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาจะหยิบตาตำรวจขึ้นมาให้ดูพอคัดเลอร์ดูแล้วเขาก็ได้พาทั้งสองคนไปที่กรมตำรวจนะครับจนทำให้ได้รู้ว่าชายปริศนาสองคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จากทางรัฐและที่พวกเขามาที่นี่นั้นก็เพื่อจะมาหาตัววอเตอร์เนื่องจากวอเตอร์นั้นเป็นทรัพย์สินของรัฐและมีความจำเป็นมากแต่ในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันนั้นมันก็มีตำรวจเข้ามาแจ้งว่าพบตัวของวอเตอร์แล้วดันคัดเลอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบพุ่งเข้าไปใส่ทันทีนะครับและก็ได้กระหน่ำหมัดเข้าไปใส่ไม่ยั้งแต่ทว่าคนอื่นเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้นะครับพอจับตัววอเตอร์ได้แล้วฮอลเลนเดอร์เนี่ยก็ได้บอกว่านี่เป็นปัญหาของรัฐบาลกลางพวกเขาจึงได้ปล่อยตัววอเตอร์ไปกับชายสองคนนั้นหลังจากที่วอเตอร์นั่งรถมากับเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนดานวอเตอร์เนี่ยก็ถามนะครับว่ามีงานด่วนไหมให้เขาทำหรือไม่แต่ทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่าไม่มีงานอะไรแล้วพวกคนนั้นก็ต้องการแค่ให้วอเตอร์กลับไปที่วอชิงตันก่อนที่เจ้าหน้าที่คนจะบอกกับวอเตอร์ว่าให้ปล่อยวางเรื่องของรถซะเพราะว่ารถนั้นได้ตายไปแล้วแล้ววอเตอร์ก็ทำงานให้กับรัฐอดทนและเริ่มต้นใหม่ดานวอเตอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดเสียงนิ่งๆว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของพวกนายพวกนายทำให้เธอกลัวซึ่งเจ้าหน้าที่คนเนี่ยก็บอกไปนะครับว่าที่พวกเขาทำไปนั้นก็เพื่อช่วยวอเตอร์เนื่องจากว่าวอเตอร์นั้นสำคัญต่อประเทศเขามากก่อนที่วอเตอร์จะตอบกลับไปว่าตัวของรถนั้นก็สำคัญกับเขาเช่นกันพร้อมหยิบปืนขึ้นมาจัดการสองคนนั้นอย่างเลือดเย็นเช้าวันต่อมามันดีก็ได้มาหาคัดเลอร์ที่บ้านของคิมซึ่งคัดเลอร์เนี่ยก็ได้สั่งให้มันดีคอยจับตาดูไว้ว่าถ้าเกิดมีใครมีท่าทางแปลกๆขึ้นมาก็ให้จัดการยิงก่อนได้เลยก่อนนี้คัดเลอร์จะขับรถออกไปทำงานตามปกติแต่ทว่าในตอนนั้นเขาก็ได้รับแจ้งให้ไปที่เกิดเหตุนะครับเมื่อคัดเลอร์ไปถึงเขาก็เจอคนที่เสียชีวิตซึ่งสองคนนั้นก็เป็นสองคนที่มาจากรัฐนะครับที่ได้มาที่นี่เพื่อพาตัววอเตอร์ไปดันคัดเลอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็โทรกลับไปหามันดีแล้วบอกให้มันดีเนี่ยเข้าไปในบ้านนะครับแต่พอมันดีลงมาจากรถและกำลังจะวิ่งเข้าบ้านไปนั้นวอเตอร์ก็เดินมาและใช้ปืนเก็บเสียงจัดการไปใส่มันดีทันทีและพอคัดเลอร์ขับรถมาถึงบ้านของคิมเขาก็เจอมันดีถูกยิงอยู่หน้าบ้านนะครับก่อนที่เขาจะรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแต่ก็พบว่าวอเตอร์นั้นได้พาตัวคิมไปแล้วเขาจึงรีบออกมาและโทรแจ้งเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกยิงและมุ่งงานไปที่กรมทันทีพร้อมสั่งให้ทีมหาข้อมูลในพื้นที่ที่คิมอาศัยอยู่โดยเช็คจากสัญญาณดาวเทียมว่าวอเตอร์นั้นพาที่นี้ไปไหนกันก่อนที่ฮอลเลนเดอร์จะเดินเข้ามาและบอกว่าตอนนี้มันดี้นั้นกำลังผ่าตัดอยู่พร้อมบอกไปอีกว่าทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของคัตเลอร์ที่ไม่ยอมไปจากเมืองนี้จนทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ทว่าฮอลเลนเดอร์เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเพราะว่าคนนั้นต้องรอคำสั่งจากทางรัฐบาลกลางก่อนดันคัตเลอร์ที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่พอใจมากนะครับพอตอนนี้ไม่มีใครไปตามหาตัวคิมเลย
เขาเลยตัดสินใจจะไปเองนะครับพอฮอลแลนเดอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยคัดเลือกออกไปพร้อมบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำไปและได้ยกให้คายในขึ้นเป็นหัวหน้าแทนนะครับหลังจากที่คำว่าอะไรคัดเลือกออกนั้นมันก็ทำให้ลอรียิงสาวในทีมเนี่ยถอดตาออกนะครับและบอกว่าทีนั้นจะไปกับคัดเลือกเช่นกันซึ่งมันก็ทำให้คนในทีมนั้นถอดตาเช่นกันนะครับและบอกว่าพวกเขาเป็นทีมเดียวกันซึ่งมันก็ทำให้ด้านคัดเลือกเนี่ยปลื้มใจกับการกระทำในครั้งนี้มากนะครับก่อนนี้เขาจะบอกกับทุกคนไปว่านี่เป็นปัญหาเขาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีเสียงวอแจ้งเหตุดังขึ้นว่าได้มีคนร้ายจับตัวประกันไว้และขู่ว่าจะฆ่าตัวตายซึ่งมันก็ทำให้ทีมสวัสดที่เหลือนั้นรีบไปที่เกิดเหตุทันทีนะครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุแล้วด้านลอรีเนี่ยก็เป็นคนสั่งการในแผนการทุกอย่างนะครับและทุกคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งของลอรีแต่เมื่อลงมาจากรถกับพบว่ามีแค่หน่วยเขาหน่วยเดียวที่มาที่นี่นะครับโดยมีแดนนี่เป็นคนรับหน้าที่ในการเฝ้ารถพร้อมกับแจ้งเลขกำลังเสริมส่วนคนที่เหลือนั้นก็แยกย้ายกันไปคนละชั้นพอด้านคายขึ้นไปถึงชั้นบนแล้วเขาก็เจอกับชายที่คิดว่ากำลังจะฆ่าตัวตายนะครับเขาเลยพยายามเข้าไปใกล้ชายคนนั้นและบอกให้ชายคนนั้นใจเย็นลงก่อนที่ชายคนนั้นจะหยิบปืนช็อตไฟฟ้ามาช็อตใส่ที่ขาเขาจนทำให้ด้านคายนั้นตกลงมาจากชั้นบนดาลอรีที่ได้ยินเสียงเธอก็รีบวิ่งไปดูที่ระเบียงทันทีแต่ทันใดนั้นเธอก็ถูกวอเตอร์และลูกน้องวิ่งเข้ามาจัดการและได้พาตัวเธอไปส่วนทางด้านเวนที่รู้ว่าท่าไม่ดีแล้วเขาก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนในทีมแต่ก็จับเข้ากับระเบิดที่วอเตอร์ติดตั้งไว้ซึ่งเหมือนกับทำให้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บหมดนะครับเหลือเพียงแค่แดนนี่คนเดียวที่อยู่ด้านนอกที่ตอนนี้กำลังสื่อสารกับหน่วยอื่นเพื่อขอกำลังเสริมด่วนที่สุดนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันแล้วเพราะวอเตอร์และลูกน้องได้จับตัวลอรีและขับรถหนีออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่วอเตอร์ได้จับตัวคิมและลอรีไปมันก็โทรเข้ามาหาคัตเลอร์และบอกว่าตอนนี้คัตเลอร์นั้นมีเวลา15นาทีในการเข้ามาช่วยเหลือคิมและลอรีและถ้าเกิดคัตเลอร์มาช้าแน่นอนว่ามันจะต้องมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่นอนซึ่งสถานที่ที่วอเตอร์จับตัวคิมและลอรีไปนั้นมันก็คือตึกร้างที่คัตเลอร์ได้ใช้สอบทีมสวาทเพื่อรับใบรับรองจาก FBI นะครับหลังจากที่รู้แล้วเขาก็รีบมุ่งหน้าไปที่ตึกร้างแต่พอเข้าไปเขาก็เจอกับคายที่ถูกแขวนไว้อยู่ทางเข้านะครับซึ่งด้านคายเนี่ยเขาก็ยังไม่ตายนะครับแต่ทว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสพอสมควรคัตเลอร์ได้เห็นแบบนั้นเขาก็บอกกับคายว่าให้รอเขาอยู่นี่ก่อนนะพร้อมกับทิ้งปืนไว้ให้และถ้าเกิดเจออะไรแปลกๆขึ้นมาก็ยิงได้เลยแต่ว่าด้านคายเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับและพยายามฆ่าตัวเองไปแต่สุดท้ายเขาก็ถูกลูกน้องของวอเตอร์ยิงนะครับจนทำให้เขาได้เสียชีวิตคัตเลอร์ได้เห็นแบบนั้นเขาก็เสียใจกับการตายของเพื่อนร่วมทีมเขาแต่ก็แน่นอนว่ามันยังมีอีก2ชีวิตที่รอการช่วยเหลือจากเขาอยู่เขาเลยรีบมุ่งหน้าไปยังห้องที่ลอรี่ถูกจับไว้ซึ่งในตอนนี้มันก็มีระเบิดนับเวลาถอยหลัง30วินาทีสุดท้ายเลยทำให้มีเวลาไม่พอกับการปลดชนวนนะครับคัตเลอร์เลยตัดสินใจนำถังดับเพลิงมาฉีดที่ตัวระเบิดพร้อมกับตัดสายระเบิดออกไปเรียกได้ว่าฉากนี้เนี่ยลุ้นไปตามๆกันนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นั้นรอดจากการระเบิดมาได้คัตเลอร์ก็บอกกับลอรีว่าตอนนี้คิมถูกจับตัวไปชั้น8ก่อนที่เขาจะสั่งให้ลอรีไปที่ตึกฝั่งตรงข้ามทันทีโดยการไปซุ่มยิงที่ตึกนั้นจากนั้นคัตเลอร์เขาก็รีบมุ่งหน้าไปชั้น8ทันทีและเมื่อมาถึงตอนนี้ด้านคิมนะก็ถูกมัดไว้ด้วยโซ่ขนาดใหญ่นะครับและตัวของเธอนั้นก็สวมเสื้อกากที่เต็มไปด้วยระเบิดเช่นกันด้านวอเตอร์ได้เห็นคัตเลอร์มาแล้วมันก็ได้บอกกับคัตเลอร์ว่าถ้าเกิดคัตเลอร์ยิงเขาจะปล่อยมือและทำให้ตัวจุลระเบิดในมือเขานั้นตกลงและหลังจากนั้นระเบิดในตัวคิมก็จะทำงานทันทีแต่ทว่าด้านวอเตอร์เนี่ยมันก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับและยังท้าทายคัตเลอร์ไปว่าให้คัตเลอร์นั้นกล่อมเขาเจรจากับเขาเพื่อไม่ให้เขาฆ่าตัวตายเหมือนที่ทำกับโรดพอมาปืนจ่อตัวเองไว้แต่ทว่าคัตเลอร์เนี่ยก็ได้ใช้จังหวะนั้นในการแย่งปืนแต่ว่าด้านวอเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ยอมเช่นกันและพยายามยิงไปทางคิมแต่โชคดีที่ไม่โดนนะครับด้านคัตเลอร์ได้เห็นแบบนั้นเขาเลยใช้แรงทั้งหมดของตัวเองในการผลักมันไปชนกำแพงและทำการแย่งตัวจุลระเบิดมาก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้เข้าไปสัตว์กันอย่างดุดันไม่เกรงใจใครตัดไปด้านลอรีที่คุมสถานการณ์อยู่ด้านนอกนั้นเธอก็ได้เล็งปืนไปที่โซ่ที่มัดมือของคิมอยู่นะครับก่อนจะลั่นไกออกไปซึ่งมันก็เข้าเป้าไปเป๊ะนะครับจนทำให้ด้านคิมนั้นสามารถหลุดออกมาได้ก่อนจะทำการแก้มัดทั้งมือและปากของตัวเองออกนะครับตัดไปด้านคัตเลอร์ที่สู้กับวอเตอร์อยู่ตอนนี้ด้านคัตเลอร์เขาก็ได้ใช้แม่ไม้มวยไทยใส่วอเตอร์ไม่ยั้งนะครับก่อนจะถีบวอเตอร์ไปที่ริมหน้าต่างจากนั้นคิมก็ถอดเสื้อกากที่เต็มไปด้วยระเบิดออกไปทางวอเตอร์นะครับประกอบกับตอนนั้นด้านคัตเลอร์เนี่ยก็ได้ยิงปืนออกไปซึ่งมันก็ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างสนั่นวันไหวนะครับจากนั้นพวกเขาก็ได้วิ่งหลบไปอีกห้องหนึ่งส่วนทางด้านวอเตอร์ที่โดนระเบิดนั้นมันก็ตกลงมาจากตึกพร้อมไฟที่ลุกท่วมตัวพอเหตุการณ์จบลงแล้วรถพยาบาลและรถตำรวจก็ได้มาที่จุดเกิดเหตุทันทีซึ่งในตอนนั้นฮอลแลนเดอร์เนี่ยก็บอกกับคัตเลอร์นะครับว่าตอนนี้มันดีปลอดภัยแล้วก่อนนี้คัตเลอร์นั้นจะบอกกับฮอลแลนเดอร์ไปว่าให้คนนั้นพาจัสตินกลับมาทำงานในหน่วยเดิมแต่ทว่าฮอลแลนเดอร์ก็ถามคัตเลอร์ไปนะครับว่าคัตเลอร์นั้นอยากทำงานที่นี่หรือไม่แต่ทว่าคัตเลอร์เนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะครับพร้อมบอกว่าเขาอยากกลับบ้านแล้วก่อนที่ตัวคนนั้นจะเดินไปหาคิมและได้ชวนเธอไปอยู่ที่นั่นด้วยและทั้งคู่ก็ได้จูบกันก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะได้จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสวัสดในภาค2นี้ซึ่งในภาค1และภาค2เนี่ยมันก็มีช่วงเวลาห่างกัน8ปีนะครับและพอดูจบแล้วภาค2เนี่ยมันก็เหมือนหนังที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภาค1เลยแม้แต่น้อยแต่โดยรวมแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็โคตรสนุกและโคตรมันนะครับส
ำหรับในภาค2นี้ก็สามารถทำคะแนนจาก IMDB ไปได้ 5.3 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 34% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยล์จนจบและเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ